ครับสวัสดีครับผมพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับสบายดีพี่น้องสปป.ลาวครับผมแล้วก็เอฟซีทั่วโลกครับวันนี้ผมกะสิมาเฮ็ดอันนี้ให้เบิ่งครับผมสิมาถักสอยแบบหาห่วงครับด้วยเชือกลมนะครับนี่ใส่เชือกลมครับเชือกลมที่สิมาเฮ็ดกะตัดมาตัดกะเอาแล้วครับประมาณว่าสวมหัวได้ครับเพราะว่าอันนี้ผมสิบ่เฮ็ดบ่งบ่เฮ็ดแบบเปิดปิดเด้ครับเฮ็ดแบบสวมหัวเลยครับผมมาเบิ่งกันครับเฮ็ดจังได๋ครับผมแปลกก็สิลนไฟแล้วก็ติดเลยครับนี่ครับบอกง่ายๆคือแบบสวมหัวเลยครับสวมหัวเลยห้าห่วงนะครับหลังจากนั้นกะผมก็สิมาพันห่วงครับอันห่วงผมก็สิใส่ลวดคือเก่าวันนี้สิใส่ลวดเด้อครับขั้นกับแบบง่ายๆนี่แหละครับขั้นธรรมดาให้มันบ่เห็นลวดบ่เห็นห่วงลวดอ่ะครับหลังจากผมเฮ็ดห่วงแล้วครับนี่ครับใส่ลวดพันธรรมดาผมก็สิมาเฮ็ดหาจุดกึ่งกลางผมก็สิมาใส่หม่องห้อยตอมันนี่แหละครับใส่แถวห้อยตอเพราะว่าเขาสิได้ทักทับอยู่ครับนี่ครับเอาใกล้ๆแล้วเพราะว่าผมสิได้ทักเสือกทับมันสิได้พอเห็นห้อยตอครับเขาสิเฮ็ดแบบบ่ให้เห็นห้อยตอเลยเดี๋ยวเขาสิได้มาทักทับอยู่นี่ครับนี่ห่วงที่หนึ่งเสร็จแล้วครับตัดแล้วก็ล้นไฟครับว่าต้องมัดแน่นมากก็ได้ครับเพราะว่าเขาสิได้มาทักทับตัวนี้อยู่ครับห่วงที่สองก็เว้นมาจักหน่อยครับกะว่ากะหอยแถวนี้หรอครับนี่ครับเพราะว่าทั้งหมดมันสิมีหาห่วงกายมันได้ระยะครับนี่ครับ1 2 3นะครับ3ห่วงบัดก็สิเว้นมานี่อีกให้มันได้ระยะกันนะครับนี่ครับก็มัดเข้าคือเก่าแล้วครับครับมัดเข้ามันได้ช่วงมันนั่นครับดึงเข้ามาก็ได้ครับแต่มันห่างหลายก็ดึงเข้ามา
ราะว่าเขาบอกให้ทับมันสามารถปรับแต่งได้อยู่ครับตอนนี่ครับ1 2 3อันนี้4ก็สิ5มองนี่ครับนี่ครับมันก็สิมัดแต่งดี1 2 3 4 5ครับนี่ครับมันตรงกันครับอันใดบ่ตรงเฮาก็จับแต่งเอาครับเพราะว่าตอนเฮาบ่ได้ทับมันสามารถขยับได้ครับมัดใส่ทั้งสี่หรอครับอันดับแรกแล้วก็จังมาถักทับใส่คือเก่าครับถักทับกะลายกลมครับผมครับมาถักทับบาดนี้ครับผมครับมื้อนี้ผมก็ติดถักสีขาวกับสีดำครับอันดับแรกผมก็ติดถักมองกึ่งกลางครับนี่ครับผมก็มาขึงสิครับทักมองไอ้มองกลางครับทักหาจุดกึ่งกลางก่อนเด้อครับอันพวกนี้บ่ตรงเฮาก็สิมาจับใส่ได้ครับเฮาต้องหาจุดกึ่งกลางก่อนเพราะว่าท่านได้ทักทับไปแล้วมันดึงขยับบ่ได้ครับวันนี้ผมเอาสีขาวกับสีดำครับนี่ครับสอดเข้าไปแน่นใต้กลมนะครับนั่นแหละครับม่วงแรกไอครับหาจุดกึ่งกลางก่อนครับว่าทักนี่คือกันนะครับทักแบบเดียวกันทักทั้งหาห่วงครับนั่นครับทักกันแรกบัดเขาก็มาเบิ่งตัวนี้ครับว่ามันตรงบ่บางทีเพื่อเขาจับไปจับมามันเคลื่อนครับเราจังถักทับครับถักทับอีก4ห่วงครับอักใต้กลุ่มคือเก่าครับเหลือห่วงสุดท้ายแล้วครับทักกันเลย4ห่วงแล้วทักทับ
ม่วงสุดท้ายแล้วอันนี้แบบสวมหัวอะไรนะครับมันต้องไปเปิดปิดเวลาเขาสีถอดก็ถอดเขาออกได้เลยครับเอาแบบเงาลมหัวครับเอาละไก่สิแล้วแล้วบัดจับมันซ้ำกันครับถ้ากลายกลมหน้าได้แล้วครับหน้าเสร็จแล้วครับเสือกขาห่วงครับดับแรกก็เฮ็ดห่วงอันห่วงแบบเอาลวดเอาลวดแล้วก็เสือกมาพันทับแล้วก็มามัดใส่ก่อนครับแล้วก็มาถักนี่ครับนี่ห่วงที่1แล้วก็เว้นมาให้มันได้พอสมควรแล้วครับกาว่าห้อยห้อยพระจังซี่มันก็สิอยู่จังซี่ครับเว้นระยะช่วงมันนี่ครับก็เว้นลงมาจังซี่ครับต้องเบิดหาห่วงครับ1 2 3 4 5คือไผสิไปเฮ็ดหลายก็นั่นก็ได้ครับเก่าห่วงสิครับเพิ่นมากแต่เพิ่นใส่พระเพิ่นสิบ่ใส่อันบ่ใส่เป็นครูเด้ครับเพิ่นสิใส่เป็นขี้ครับนี่1 2 3 4 5ครับก็ไปลองเบิ่งเฮ็ดเบิ่งเด้อครับผมเฮ็ดบ่ยากครับผมอันนี้เฮ็ดธรรมดาครับอันนี้ก็เป็นเสือกลมธรรมดาแล้วก็เฮามาถักทับแค่นั้นล่ะครับผมวันนี้ก็มาเฮ็ดให้เบิ่งแค่นี้เด้อครับผมใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้ด้วยนะครับผมไปลองเบิ่งกันนะครับ